วัสดีจ้าเพื่อนๆ Channel อังกฤษชนบทคลายแอนด์ครีมเนาะวันนี้ก็จะมาเปิดกล่องอาหารไทยเป็นอาหารสดแล้วก็เป็นพวกเครื่องปรุงต่างๆอ่ะเนาะที่สั่งไปเมื่อวานวันนี้ก็มาถึงเรียบร้อยเลยเพื่อนๆจากเว็บไซต์เนี่ย Take Thai Food เพื่อนๆเพิ่งสั่งเมื่อวานวันนี้ก็มาถึงแล้วสั่งแล้วก็จ่ายตังค่าส่งเพิ่มอีก5ปอนด์อ่ะเนาะสั่งเมื่อวานวันนี้ก็มาถึงแล้วเพิ่งกลับมาจากข้างนอกกับข้าวไอ้ของก็ได้วางอยู่หน้าบ้านเลยเพื่อนๆเดี๋ยวมาเปิดดูกันนะว่ามีอะไรเมื่อวานนี้สั่งไปก็จะมีพวกเครื่องปรุงพวกผักสดอะไรพวกเนี้ยเสียดายไอ้สั่งใบไอ้นั่นไม่มีไอ้ใบอะไรนะผักชีใบเลื่อยอ่ะแล้วก็อะไรอีกอย่างนึงนะไอ้ใบเรียกใบอะไรที่ใส่แกงอ่อมอ่ะใบอันใบอีตูน่ะแม่นั่นแหละใบแมงลักคนไทยเขาเรียกใบแมงลักเนาะนั่นแหละมันไม่มีเสียดายมากเลยว่าจะเอามาทำแกงอ่อมวันนี้น่ะแต่ว่าไม่ได้สั่งมะละกอมาลืมพอกดออเดอร์ไปแล้วลืมมะละกอเอ้าดูสงสัยเขาใส่มากันกระแทกกันเนาะดูสิเขาแพ็คมาอย่างดีเลยนะเพื่อนเห็นไหมนี่อย่างแรกจ้าใบกะเพราเห็นบ่แล้วก็ผักชี้ลาวพี่น้องเสียมั้ยจะเอามาทำแกงอ่อมดีไหมแล้วก็ชะอม2ห่อเดี๋ยวจะทำแกงอ่อมวันนี้แหละใบแมงลักไม่มีก็ไม่ต้องใส่อันนี้ก็เป็นต้นโอจะไว้ทำยำตะไคร้ได้จ้า2ถุงก็นี่ใบยะนางอยู่อังกฤษก็มีใบยะนางกินนะจ้านี่เลิศเห็นป่ะดูเขาแพ็คมาอย่างดีเลยนะใส่กันกระแทกมาแบบอย่างดีอ่ะนี่แล้วก็มีกล่องนี้อีกกล่องนึงในกล่องใหญ่นี้ก็หมดแล้วแล้วกล่องเล็กไอตัวกล่องเล็กนี่ก็จะเป็นพวกเครื่องปรุงอ่ะเนาะหนูสั่งไปอะไรมั่งแล้วก็ไม่รู้จำไม่ได้นี่ไงมีมะเขือด้วยพริกแกงพะแนงยี่ห้อแม่พลอยสามีชอบกินแกงพะแนงนี่กระปุกนี้ก็แกงได้ไม่รู้กี่สิบรอบรู้เนี่ยเขาแพ็คมาอย่างดีเลยนะมะเขือ2แพ็คมะเขือพวงน้ำเด้อของขาดไม่ได้นี่คือพริกเนี่ยขาดไม่ได้เลยแล้วก็อันนี้อะไรอ่ะสั่งไปแล้วก็ลืมว่าสั่งอะไรมั่งขนุนกระป๋องเพื่อนๆเอามาแกงใส่แกงอ่อมแกงอะไรอย่างเงี้ยอร่อยอยู่เขาก็แพ็คมาอย่างดีมากเลยนะคนแพ็คเนาะสั่งไปเมื่อวานประมาณ50กว่าปอนด์นี่แหละแล้วก็บวกกับค่าบริการส่งเพิ่มมาอีก5ปอนด์ก็รวมๆแล้วก็ประมาณ50กว่าปอนด์นี่แหละเพื่อนๆนี่อันนี้ก็ขวดใหญ่เด้อจ้าซีอิ๊วขาวแล้วก็อันนี้อะไรอีกเนาะน่าจะเป็นซอสหอยนางรมใช่สั่งน้ำปลาน้ำที่จริงอ่ะน้ำปลาก็หมดนะแต่ว่าที่ร้านนี้เขาไม่มีไอ้ของทิพรสอ่ะหนูไม่ชอบกินน้ำไอ้ตาปลาหมึกไม่อร่อยหนูว่านี่แหละของทั้งหมด50กว่าปอนด์ได้มาแค่นี้แหละพริกมะเขือ
มะเขือพวงขนุนกระป๋องเอามาทำแกงอ่อมแล้วก็เนี่ยพริกแกงนี่ก็แกงได้หลายสิบหม้อแล้วเนี่ยก็นี่เครื่องปรุงเครื่องปรุงอันนี้ก็จะเอาไว้ยำนี่ก็จะแกงเย็นนี้นี่แล้วก็ใบย่านางสดๆเลยจ้ะจะแกงเย็นนี้มีทุกอย่างนั่นแหละเพื่อนๆถ้าเกิดสรรหาที่ซื้อที่อะไรเนี่ยมีหมดสะดวกสบายหมดแต่ว่าค่อนข้างจะแพงกว่าเมืองไทยนิดนึงก็วันนี้ก็มารีวิวให้ดูนะเพื่อนๆเนาะอยู่อังกฤษก็มีหมดทุกอย่างจ้าก็วันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ฝากChannel อังกฤษชนบท Kai and Kim ด้วยนะจ๊ะก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตาม Subscribe ด้วยเนาะวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้จ้าบ๊ายบาย